ยังไงที่งานมอเตอร์โชว์24ใช่ค่ะมอเตอร์โชว์2014ใช่ความสวยนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะความสวยของอะไรคะความสวยของรถครับผมและก็พิตตี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นของคู่กันค่ะใช่เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของมอเตอร์โชว์ปีนี้คืออะไรนะยานยนต์ยานยนต์อะไรนะสะกดใจฉันยานยนต์สะกดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละบูธนะคะในแต่ละแบรนด์ของรถเนี่ยเขาก็จะได้คัดเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดผู้มาสะกดใจคนมาสะกดใจคนที่มาชมงานนี้แล้วก็จะได้สะกดใจเราสองคนด้วยไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วครับ2พิธีกรหน้าปลวกของเราได้พาคุณผู้ชมมาพบกับสาวหน้าสวยแห่งบูธฮุนไดกับ3สาวพริตตี้เกิลที่สุดแสนจะมันฮานะฮะกับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของนมหนูแล้ววันนี้นะจะมีประเด็นฮอตอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยครับด้วยสรีระของเราเป็นแบบนี้ถ้าให้เลือกเนี่ยเราเป็นรถคันไหนเนี่ยเราเป็นรถคันไหนได้บ้างอ่ะของหนูเลือกนี้เลย Veloster Sport Turbo Sport Turbo ขับเทอร์โบต้องเป็นยังไงไม่ค่อยยังไงก็ได้เป็นรถหนูเป็นรถนะจ๊ะลูกหนูให้คนที่หน้าตาดีขับหนูใช่ไหมไม่ใช่ขับรถใช่ไหมเฮ้ยพูดดีๆพูดดีหวงหวงพูดดีขับหนูก็ต้องขับคนยืนได้ไหมเดี๋ยวคิดอะไรกับน้องเขาอะไรนะคิดอะไรกับน้องเขาอุ้ยเลยคิดแล้วเลยคิดแล้ว oh no อันนี้เป็นมีเซ็นเซอร์เองด้วยจ้ะไม่เปิดเผยไม่ออกสื่อแล้วไม่ออกสื่อถ้าสมมติถ้าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องเป็นเสียงยังไงเต็มเนี่ยครึ่งหน้าเลยเมื่อกี้นี้เรือหางยาวแล้วอันไหนจะเสียงรถต้องเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเสียงรถเป็นยังไงชอบแบบขับเร็วๆหรือช้าๆหรือว่าสมูทไม่ค่อยมันก็ต้องมีหลายระดับมันก็มีช้าบ้างเร็วแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ด้วยถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยตามสรีระสัดส่วนของหนูค่ะเป็นรถอะไรคะรถของหนูจะต้องใหญ่ค่ะ S1ใหญ่คนเยอะตะกี้ได้ยินว่าคนเยอะถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมไม่คนของคนของก่อนค่ะคิดนึกไหมเนี่ยพอรถเราเริ่มแบบเครื่องร้อนแล้วเสียงจะเป็นยังไงไม่มีเสียงเลยเงียบเงียบนิ่งนิ่งเราขอหยุดเงียบเงียบSuzuki. อยู่กับรถคันนี้นะคะกับรุ่น Limited Edition สีขาวด้วยรถคันนี้มันมีดียังไงถึงเป็น Limited Edition ก็อย่างตัวนี้ที่พัฒนาขึ้นมานะคะก็จะมีชุดเครื่องแต่งใหม่ค่ะทั้งหมดเลยก็จะมีสติกเกอร์ลายสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายแบบใหม่ค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED สีขาวก็ให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยแป้นคิ้วแล้วก็แป้นวางเท้าแบบสปอร์ตด้วยค่ะให้น้องเขาได้พูดบ้างให้โอกาสน้องผมได้พูดบ้างครับถ้าเป็นสวิฟต์ธรรมดาไปดูสวิฟต์ธรรมดาเหรองั้นเดี๋ยวค่อยไปดูอยู่ที่ก่อนต้องถามหน่อยว่ามีคนมาจีบไหมไม่มีนะคะมีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะกี่คนคนเดียวค่ะแหมมีแฟนมี5คนมั้งน้องก็ถามเผื่อมีน้องเขามีหลายคนนี่ถามชื่อน้องเขายังเนี่ยไม่ลืมชื่ออะไรคะค่ะจุ๋มจิ๋มค่ะได้ถามวันนี้บ้างชื่อดีค่ะซึ่งน้องไม่ได้เจออื่นๆเวลาจะมีดีเลย์มา 2-3 วิว่ะอ๋อชื่ออะไรนะบีค่ะบีค่ะเอกับบีคู่กันมากเลยตอนนี้ฮาลาลูฮาลาลูพี่บอลค่ะถามนี้มีแฟนหรือยังถามน้องเขาให้หน่อยยังครับมีแล้วค่ะมีกี่คนคะแฟนครึ่งคนอยากรู้นิดนึงว่าเคล็ดลับวิธีการยืนเนี่ยมันยืนนานๆใช่ไหมวันหนึ่งเราต้องยืน10ชั่วโมงอย่างเงี้ยมีวิธีการยืนยังไงให้แบบว่าให้แบบรีแลกซ์ให้ผ่อนคลายไม่เมื่อยบ้างอะไรแบบนี้น้องเขานึกไม่ออกเห็นน้องเขานึกไม่ดูหน้าน้องเขานึกคืออย่างเราต้องถ่ายกับรถใช่ป่ะคะก็อาจจะแบบพิงนิดนึงแบบแอบพิงจะได้แบบคาวๆเบาๆ
อ๋อรู้แล้วทำไมเห็นแบบว่าเวลาน้องพี่ยืนมา15นาทีรู้แล้วจะมีสตาฟมาเช็ดรถให้อ๋อคือเช็ดแบบเหงื่อเหงื่อแบบเฮ้ยรถเป็นมันนะครับมันเลยนี้ไม่ใช่เหงื่อเลยค่ะค่าแป้งตรวจทรงองค์เอวแบบนี้เปรียบตัวเองเป็นรถอะไรเอางี้ค่ะคือให้จริงใช่ไหมเราก็อยากเป็นสวิฟต์ลิมิเต็ดเพราะว่ามันมีความโฉบเฉี่ยวเร้าใจในเมื่อโฉบเฉี่ยวเร้าใจแล้วใครถึงจะได้ขับอุ้ยก็คงพอรู้ใจใช่ไหมใครถึงจะได้ขับแหมโดมาก่อนลำมั้งเราแบบแพ้ผู้ชายตาชั้นเดียวเปิดแว่นแว่นผู้ชายตาชั้นเดียวเปิดแว่นเฮ้ยเราสองชั้นเปิดไม่ได้เปิดเปิดแว่นไม่ได้อยากเห็นพี่เอาเปิดแว่นไหมอยากเปิดชงชิงมีอะไรคุยกันหน้าหลังไหมโบว์เซอร์ได้ไหมต้องจับพี่โบว์เซอร์นะครับตาชั้นเดียวฝั่งนี้ตาชั้นเดียวขาน้องเขาเขินนี่ผมแบบโบว์เซอร์พี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเขินคนแบบไหนถึงจะได้ขับคันที่น้องบีเป็นชอบคนฉลาดชอบคนฉลาดโอ้ใช่มีสไตล์ด้วยโอ้โหทุกอย่างยิ้มสวยผมไม่ใช่แล้วขาวนี่โอ้พังแล้วเอาไม้ไปเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาทำงานก่อนรวยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวหาเลี้ยงเองได้เลยครับเอางี้ผู้ชมเดี๋ยวเราพาน้องเนี่ยไปดูคันที่น้องชอบดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงครับไปค่ะคุณผู้ชมครับนี่รถในดวงใจของน้องบีนะครับข้างในนี่ต่างกันไหมข้างในมันจะเป็นดีไซน์โค้งมนนะคะแล้วข้างในน้องบีกับน้องชุงชิงนี่ต่างกันไหมไม่ใช่ชุงชิงแล้วค่ะเอาเฮ้ยชุงชิงไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้ใครเนี่ยชุงชิงอยู่ไหนคะอันนี้ใครอยู่กับน้องอ้อมนะครับคุณผู้ชมน้องนี้อ้อมรู้สึกไงบ้างกับรถคันนี้ครับก็สวยฉบเฉี่ยวมีสไตล์และด้วยรูปทรงของน้องอ้อมเนี่ยรถคันของอ้อมหรือของรถคะของอ้อมรูปทรงหมายถึงว่ารูปทรงของน้องอ้อมเนี่ยรถคันไหนที่เหมาะกับสไตล์ของน้องอ้อมมั่งก็สวิฟต์เล็กแต่ไม่เล็กชอบคนขับแบบไหนก็ได้หมดใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้อะไรใหญ่อะไรเล็กเอางี้ถ้าเราเปรียบเสมือนเป็นซูซูกิสวิฟต์เนี่ยเวลาเครื่องเราร้องเนี่ยเราต้องไงน้องบีค่ะได้คิดเสียงร้องของรถนางไว้แล้วเราจะให้น้องบีบอกว่าเสียงรถเนี่ยเวลามันเครื่องมันร้อนเนี่ยมันจะเป็นเสียงยังไงเสียงรถตั้งมือบีคิดไปแล้วยังไงร้องอย่างน่ารักค่ะคุณผู้ชมน้องบึ้งเลสมาสมอสไม่แต่ดิฉันนึกว่าอยู่กับแดนเซอร์แหมไม่ว่าวันนี้แดนเซอร์ดูกระโปรงเขาสิคะไม่รู้ว่ากี่ชั้นรองเท้าค่ะไหนรองเท้าครับไหนรองเท้าโอ้มีคนที่รองเท้านึกว่าดูรายการคุณพ่อสัตินาตอนนี้อยู่กับสาวๆ4คนโอ้โหไม่แพ้กันเลยจริงไม่รู้ว่าตรงไหนที่ไม่แพ้กันพิธีกรสวยสุดค่ะน้องเขาบอกโอเคเป็นพิตตี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าชู้จริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะไม่จริงอ่ะทำไมไม่จริงคะเจ้าชู้แปลว่าอะไรคะถามเอาเสร็จเดี๋ยวอย่าเพิ่งเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงลืมถามชื่อชื่ออะไรคะชาชาค่ะชาชาชื่อตักแตกค่ะตักแตกเจ้าชู้ไหมคะไม่รู้จักเหมือนกันค่ะต่อไปชื่ออะไรเอ่ยส้มค่ะน้องส้มเจ้าชู้ไหมคะเจ้าชู้ค่ะอีกคนหนิงค่ะหนิงค่ะก็พิตตี้บูซันยองทุกคนก็รักเดียวใจเดียวนะคะสักพักพรุ่งนี้ก็สิบเดินมาถ่ายรูปแต่ละคนเลยโอ้แอบเลยคนนู้นคนนี้อีกวันนึงผ่านมาต้องแต่อัดคลิปเลยรู้ไหมว่าน้องคนนี้เล่นแฟนหนูไปจะบู๊ต้องแตกคันนี่แฟนคลับน้องต้องแตกเลยนะคะใช่แล้วกดไลค์อยู่แล้วกดแล้วแต่สองอ่ะขึ้นเป็นสามอ๋อเหรอพวงมาอีกวันนึง3.8 ล้านโอ้โหตอนแรกเราคิดว่าแบบโอ้ยเฟซบุ๊กมันล้วนแล้วถ้ามีคนที่ต้องมาจีบอาชีพพิตตี้แบบเราเนี่ยแบบไหนที่จะเข้ามาจีบแล้วเราสามารถแบบว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจอยู่แล้วสบายใจหนิงก็ชอบคนธรรมดามากกว่าค่ะผู้ทำนายนี่คือหมายถึงว่าหน้าตาโอเคเป็นผู้ชายมีไวไฟพอจบใช่ไหมมีไวไฟอยู่เลยมีน้ำมีไฟไม่ต้องมีแอร์นะคะมีแค่พัดลมก็พอแล้วทำไมลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวพาไปเอ็มวีอ๋อรักธรรมชาติเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องไม่ใช่พอแล้วฉันคนมันจีบขอเป็นผู้ชายแท้แบบไม่กลายพันธุ์ตอนแต่งงานไปอะค่ะต้องหล่อไหมต้องหล่อไหมไม่ต้องหล่อค่ะจุดตาเทพไหมไม่ต้องจุดตาเทพค่ะขอแค่ไม่กลายพันธุ์ก็พอแล้วอันนี้มีแฟนมีแล้วค่ะรักเดียวใจเดียวค่ะแต่ยังไม่มีค่ะ
เอาละครับผู้ชมครับมีลุ้นมีลุ้นอาชีพอะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นคนมีจริงใจซื่อสัตย์เป็นเจ้าชู้ค่ะเพื่อนสนิทค่ะมีเพื่อนสนิทมีเพื่อนสนิทโฟกัสเรื่องงานนิดนึงนะคะพอแล้วไม่ถามแล้วค่ะอ่ะชาชาลืมคำถามนะคะพี่ถ้าเกิดมีคนมาจีบหนูเนี่ยหนูอยากได้คนแบบไหนเพราะหนูเป็นพิตตี้ต้องการคนแบบไหนอยากได้คนที่เข้าใจไว้ใจเราไม่ต้องมีเวลาเจอกันก็ได้ขอให้โทรคุยกันแต่ละคนเนี่ยมีสัดส่วนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สูงยาวเข่าดีสัดส่วน3 6 24 35ถ้าชอบไหมชอบไหมไม่ใช่นะอภพรถ้าสมมติให้ตัวเองเนี่ยเป็นรถ1คันคิดว่าตัวเองเป็นรถอะไรหนูขอเป็นรถสปอร์ตแล้วกันค่ะทำไมถึงเป็นรถสปอร์ตต้องทำอะไรเร็วๆค่ะพี่อ๋อต้องทำอะไรเร็วๆนะคะแล้วคนที่จะมาขี่สปอร์ตช้าๆน่ะต้องเป็นยังไงใครก็ได้ค่ะตอนนี้ใครก็ได้เสียงมันจะเป็นยังไงฟังแล้วตื่นเต้นค่ะเสียงต้องแรงๆไม่พี่ไม่ชอบสปอร์ตพี่ชอบรถไถสยามคูเปอร์ต้าหานยุงกินหญ้าหานฟ้ากินยุงขอ SUV แล้วกันรถครอบครัวอบอุ่นน่ารัก SUV นี่กินกันแดดป่ะครับไม่ใช่ SUV คือแบบเป็นรถครอบครัวค่ะเป็นรถครอบครัวแล้วเป็นตัวเรายังไงก็เรื่อยๆค่ะไม่รีบสำหรับนิงอะคะรถที่ชอบถ้าใจนิงชอบก็ชอบรถสปอร์ตค่ะรถเป็นสปอร์ตใช่ไหมใช่ก็เป็นรถสปอร์ตซีดานนะคะแล้วคนที่จะต้องมาขี่สปอร์ตซีดานนิงเนี่ยต้องเป็นบุคลิกภาพหรือแบบไหนคือจริงๆนิงไม่ได้เน้นว่าอายุอะไรยังเท่าไหร่แต่ว่าแค่ว่าขอแค่มีหัวใจวัยรุ่นแค่นั้นพอขอให้80แล้วมีหัวใจวัยรุ่นเพลได้มาให้แบบไหนว่าไงวะวันนี้80ก็ไม่ไหวนะคะก็เป็นคนที่เป็นเทวดาได้ไหมคะได้เล่นแล้วเสียงรถตกแต่งเป็นยังไงร้องเพลงยังร้องไม่เป็นเลยค่ะให้ทำเสียงไม่เพราะรถทุกคันต้องมีเสียงรถทุกคันต้องมีเสียงยังร้องไม่ถูกเสียงรถตกแต่งเป็นยังไงชึ่งเสียงรถคันนี้ดังที่สุดค่ะคุณผู้ชมเป็นรถที่สุดยอดมาก SUV เวลาร้องการร้องพูดแล้วติชูอยากเห็นหน้าตารถเหรอเกิร์ลเป็นยังไงขอเป็นรถบิ๊กไบค์แล้วกันค่ะบิ๊กไบค์เดี๋ยวเวลาพูดรถบิ๊กไบค์ต้องมาเนาะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ที่อยู่ในเซเว่นเซเลบี้ก็ใหญ่บิ๊กไบค์คันบึ้มๆมาทำไมถึงชอบทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นบิ๊กไบค์เพราะเราบึ้มไงก็เมื่อกี้บอกแล้วบึ้มบึ้มอ่ะคนที่แบบสบายๆชอบไปไหนมาไหนรวดเร็วเป็นคนแบบชอบความเร็วอะไรพวกนี้เก็บตัวเองเป็นรถเลยอ่ะง่ายแล้วกันว้าวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมานิ่งแต่กินขาดอะไรง่ายนะถ้าเป็นท้องง่ายค่ะถ้าเป็น F1 นี่สามคนนี้หลุดโค้งไปแล้วแบบไหนจะได้ข้อเฟิร์มๆหน่อยแล้วกันพี่นะอันนี้เฟิร์มๆนี่หมดสิทธิ์แล้วแห้งเอาไกลๆก็ดีค่ะเด็ดบ่อยเพราะใช้แล้วเครื่องฟิสตาร์ทติดง่ายแนนทูทีรถสโมกเสียงรถของน้องเป็นยังไงคะบังเดี๋ยวนี่ถ้าวิ่งข้างบูด็อกนี่รู้เรื่องเลยนะเป็นไม่รู้ว่ารถมาคันไหนเป็นคันไหนได้บังอันนี้บังอันนี้พ่องนี่เนี่ยอย่างเงี้ยหาเรื่องนี่ตลอดเลยนะคะเต้นหนึ่งเพลงก่อนไปร้องเพลงทันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากเดี๋ยวทำไมคนอื่นน่ะเขาท่านี้แต่คนนี้จะมุดไปไหนเขินทำไมโอเคขอบคุณท่าวมาค่ะกันยอมค่ะบ๊ายบายตอนนี้มีแฟนหรือยังคะโอ้โสดโสดจ้าโอ้โส